คือจริงๆก็อยากให้มาทุกคนพี่กิ๊กบอกว่าก็อยากเจอทุกคนเนี่ยแล้วบอกว่าอยากเจอจริงก็ไม่ค่อยอยากเจอพี่กิ๊กยังลงมาไหมล่ะฮัลโหลคอยใส่ใครคะโอ้ยสงสารจังฮัลโหลอ้ามาแล้วค่ะสวัสดีกันเป็นอีกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คริสค่ะเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าวันนี้ว่าไม่พิธีกรแนะนำตัวเองหรือยังว่าชื่ออะไรแนะนำไปแล้วแนะนำอีกรอบก็ได้หรอบีทำไมบีความสูงเท่านี้เองเหรอลูกอันนี้ยืนแล้วนะออกมาพี่ใส่ส้นสูงพี่ขอโทษแล้วโทษเราจะมาดูจีบดูยืนกันจีบสงสารไหมเนี่ยเบลไม่ต้องเหมือนหลุมเลยอ่ะไม่เป็นไรเขาจะตัวเล็กตัวใหญ่เขาแซ่บอยู่แล้วผับบ้าแบบนี้ก็ได้หรอโอเคแนะนำตัวด้วยก็ได้สวัสดีค่ะนี่บีนะคะค่ะสวัสดีค่ะเบลค่ะนี่ใครคะมางานคริสหอวังนะคะอ๋อเหรอคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะรู้จักคริสหอวังได้ยังไงคะเอาไงดีอ่ะตอบมันว่าไงหรือถีบมันตกมาน้ำไปเลยอย่างคือมีได้สองอย่างคือจะได้จบๆไปเลยไม่ได้เอาไงดีบีงั้นเราก็พูดคุยกันเลยดีกว่าถึงทีมงานดีไหมค่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจีนมากโอเคมากเกิดขึ้นจากตอนนั้นอ่ะมีใครไม่รู้สักคนถ่ายรูปแล้วก็เอารูปมาให้ดูแล้วยิ้มแบบจีนมากอ่ะยูเป็นอะไรอ่ะทำไมอ่ะไอ้สัตว์ไหนตื่นเต้นมือสั่นใหญ่เลยข้างบนน่ะจริงๆโอ้ยเรียกเป็นรอบที่ร้านน่ะกว่าจะลงมาพี่บอกว่าให้คนไปบอกพี่น้องรู้ป่ะพี่ได้ยินเพลงเองพี่วิ่งลงมานะเมื่อกี้ผับบ้าจริงหรอผับบ้าโอเคต่อไปสาบอ่ะเรียนโรงเรียนอะไรถามโรงเรียนเลยเหรอสถาบันเรียนจะจบแล้วนะอ๋อนะแล้วต่อก็ดูรูปแล้วว่าน้องพี่จีนมากไม่โอเคเลยอ่ะหลังจากนั้นเห็นแฮชแท็กว่าจีนมากไม่โอเคเต็มไปหมดเลยมันใช่ป่ะทุกคนมันใช่ป่ะดูดิเรื่องตัวเองเราผิดไม่แต่ฉันคิดทีมนี้จากอันนี้นะจากเรื่องนี้แต่เรื่องจริงคืออะไรเล่าสิเล่าสิขยันเล่าต้องขยันเล่ารอรอนั่งรอเขานั่งเราก็นั่งเนาะทีมคืออะไรอ่ะพี่เฟิร์นเล่าเร็วบอกว่าให้ดูแลเจ๊ใหญ่ด้วยแล้วพี่คิดก็ตอบว่าคือบอกว่าเรียกอ๋อคำว่าเจ๊ยายเพราะพี่ก็เลยบอกว่าจีนมากไม่โอเคใช่ไหมใช่ใช่โอ้เขาจะผิดตลอดมาไม่แต่พี่ไปเลิกกันอย่าเลยคนเขาก็รอพี่อุ๋ยไปไปพี่อุ๋ยไปไปอ้าวพี่อุ๋ยถ่ายไปพี่อุ๋ยไม่สนใจด้วยไปค่ะพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยไปกาญจนบุรีต่อต่อไปแล้วเล่าอะไรกันอีกเมื่อกี้ร้องเพลงสดมาแล้วนานๆทีจะได้ยินสั่นไปหมดเลยค่ะคือที่เราอยากให้พี่ร้องเพลงสดเนี่ยน้องอย่าไปบอกใครน้ำพี่บอกไปลงโซเชียลละน้องอย่านะเดี๋ยวพี่เสียค่าลิขสิทธิ์แทนนะที่เราอยากให้พี่ร้องเพลงสดเนี่ยเพราะเราอยากเห็นพี่ก้าวกระโดดไปมากคนที่ไปบ้างแต่คุณก็พยายามที่สุดแล้วอะถ้ามันไม่พอก็เอาคุณออกไปเลยก็ได้นะแล้วพี่น้องก็อยู่ต่อสู้เพื่อตัวเองได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะมันไม่ได้ไงนี่มันงานมีพี่ที่จะออกไม่ได้ถูกไหม The Face ไม่มีสคริปต์นะพี่สาบานแต่อันนี้สคริปต์ล้วนๆนะพี่สาบานโอเคไม่ใช่มางานมีทั้งที่น้องแล้วจะมาร้องกันเดียวมันไม่ได้ค่ะใช่ป่ะเราต้องเล่นเกมน้องรู้ป่ะขอพูดอีกนิดเดียวที่พี่อะที่ตอนที่ประชุมกับไอ้พวกเนี้ยเรียกอีพวกนี้แล้วคือพี่ก็ถามว่ามีตติ้งแฟนคลับเนี่ยพี่ก็ควรจะทำอะไรที่แฟนคลับอยากเห็นใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ก็จะบอกว่าเอองั้นน้องไปคิดมาแล้วกันนะว่าอะไรมันคิดไม่ถึงครึ่งวิเลยร้องเพลงค่ะเอ้าทุกคนอยากฟังถูกไหมพี่ก็ถามน้องน้องเห็นพี่ร้องบ่อยแล้วไม่ใช่ค่ะร้องสดค่ะร้องไห้ไม่หยุดอ่ะแบบไม่ร้องยังไงก็ไม่ร้องอ่ะเป็นไงล่ะเพลงสองไงเนาะตลกเนาะ